สวัสดีครับคุผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คันปากอยากเล่านะครับซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่2มีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้หัวข้อว่าเลขอายุเกลี้ยงแผงคงไม่ต้องอธิบายมั้งครับ่หมายถึงอะไรเริ่มต้นเนี่ยอย่างนี้ครับเก็บตก เวทีปราสายใหญ่ของพักชาติไทยพัฒนาเวทีที่9ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันอาทิตย์นะครับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาครับโดนถ่ายภาพเนี่ยตกใส่คุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชาซึ่งเป็นภรยาของมังกรสุพรรณอย่างบรรหารศริลปะอาชาซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตอนนี้เป็นผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับแล้วก็มานั่งให้กําลังใจอยู่ข้างเวทีเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในระหว่างที่ลุกท็อปวราวุธ ศิลปะอาชาในฐานะหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยกำลังปลาัยอย่างดุเด็ดเผ็ดมันเลยนะครับโดยเฉพาะนโยบาย10นโยบายพระเอกว้าวไทยแลนด์ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากครับชนิดที่ไม่มีใครได้ทันสังเกตเห็นเลยนอกจากมาดามเก๋คือสุวรรณาศิลปะอาชาลูกสะพ้ยที่นั่งอยู่ข้างๆกับคนที่อยู่บริเวณนั้นที่รีบตะโกนหาเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเลยนะครับ ที่บังเอิญไปกว่านั้นเนี่ยคือคนที่มาทําแผลกับผู้หญิงแจ่มใสเนี่ยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้างนะครับเป็นนักเรียนทุนบรรหารแจ่มใสที่ไปศึกษาต่อจนจบแพทย์แล้วก็กลับมาตอบแทนบ้านเกิดระบาดการปลาัสเนี่ยลูกท็อปเองเมื่อเห็นเหตุการณ์เข้าก็พยายามที่จะมอลงมาหลายครั้งนะครับโดยที่ไม่รู้อกครับว่าแม่เ,เป็นอะไรหรือเปล่าแถมยังเข้าใจผิดคิดว่าเป็นลมอีกต่างหาก ส่วนนูนากัญน,นาศิลปะอาชาลูกสาวคนโตก็อยู่บนเวทีเหมือนกันนะครับแต่ว่ารีบลงมาดูอาการของแม่เรียกว่าทั้งลูกสาวลูกสะพ้ยเนี่ยประกบติดไม่ห่างเลยทีเดียวนะครับควันหลงเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่อายุอายุของคุณหญิงเจ่มใสซึ่งคนในงานถามไถยกันได้ควักเลยนะครับพอรู้ว่า89ปีปรากฏว่าแผงลอตเตอรี่ที่มาขายในงานเนี่ยไม่เหลือแล้วครับตัวเลขนี้หมดครับไม่มีให้ซื้อเลยสักใบเดียว เป็นเพราะว่าคําพูดของคุณหญิงแจ่มใสที่ไปพูดกับคนใกล้ชิดหลังการประถมพยาบาลเสร็จแล้วนะครับคุณหญิงบอกว่าอย่างนี้บอกว่าไม่เป็นไรได้เลือดแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็จะมีแต่ความโชคดีเท่านั้นแหละครับเรียบร้อยหมดเลยวันต่อมาครับหนูนาเนี่ยไปประสัยต่อที่อำเภอเดิอบ,บางนางบวชก็ไปพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งบอกว่าแผงลอตเตอรี่วันนั้น,นขายดีมากหมดเกลี้ยงเลยแต่ที่แปลกใจเนี่ยคือคนมานั่งฟังมีตั้งสามพันกว่าคนนะครับโดนเจ้ากรามเนี่ย จะตกใส่ใครก็ไม่ตกแต่ดันมาตกใส่คุณแม่แบบว่าอมืมันจะมังเอิญกันไปไหมครับเนี่ย